ไปเบิ่งเรื่องเล่าที่ว่าหลายคนคิดฮอดนะคิดฮอดคิดถึงซะเหลือเกินในยุค90หรือว่าก่อนนั้นนะมื้อนี้แอดมินก็จะนําเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับกีฬาบ้านๆมาเล่าสู่กันฟังนะก็หลายคนก็อาจจะได้ฮู้ได้เห็นโดยสมมุติมันรุ่นอ้ายเฮาแล้วก็รุ่นที่ว่าเกิดในปียุค90พุ่นน่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเอ้ยรุ่นอ้ายเนาะแอดก็เกิดทันอยู่เด้อกับกีฬาแบบบ้านๆแบบนี้นะกับกีฬาดึกแป๊กหรือว่าบุญแจ๊บนะบ้านแอดเอิ้นเนาะแล้วก็ยิงแป๊กกล้องโทษเนาะเรือปืนบังไม้ไฟนะแล้วก็ยังมีกีฬาบาจิรุ่นแล้วก็อื่นๆก็ได้หลายดีกีฬาบ้านๆนะแต่ว่าล่าสุดพิเศษสุดเกินเนาะทางกีฬาเรานี่ก็ถึงนํามาจัดการแข่งขันอีกครั้งนึงมีการแข่งแบบทางการมีการกฎระเบียบมีการซิงเงินรางวัลเนาะได้เห็นรอยยิ้มความดีใจของน้องๆที่ว่าได้แซมได้ไสยชนะแล้วก็ผิดหวังไปตามๆกันน้ําตาตกกันไปก็เป็นอีก1สีสันที่ว่ากีฬาบ้านๆก็สามารถนํามาจัดกันขันอย่างยิ่งใหญ่กันนี่แหละเห็นความดีใจป่านกีฬาใหญ่ๆนะจังหวะแอดเห็นแล้วก็เห็นความคิดฮอดคิดถึงมีความภาคภูมิใจเป็นอีกกีฬาที่ว่าเกิดขึ้นนะเพราะว่ากีฬาเรานี่มันกีฬาที่ว่าเกิดขึ้นในยุค90หรือว่าปี1990พุ่นว่าหรือว่าอาจโดนก่อนนั้นเนาะเพราะว่าแอดได้มื่นตาเบื้องโลกในยุค90นะก็ได้จำความได้ได้เห็นรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยลิ้นต่อมาก็ได้ลิ้นเองนะจนได้เป็นชีวิตจิตใจเป็นกิจกรรมประจำวันประจำอาทิตย์ประจำเดือนที่ว่าขาดบ่ได้กันดะในยุคที่ว่ายังเฮียนอยู่ประถมนะแล้วก็ติดพันกับชีวิตมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าหลังจากเรียนจบในห้องเรียนสามัญนะก็ได้มาศึกษาต่อในวิชาชีพอยู่ที่นครเวียงจันทน์ก็บ่ค่อยเห็นกีฬาเหล่านี้แต่กลับบ้านไปก็เปลี่ยนแปลงกันหลายเติบบ่เห็นรุ่นน้องลิ้นอีกแล้วนะเห็นแต่พวกเขาลิ้นในกีฬาสมัยใหม่บัวจะเป็นเตบานกัตต้อในกีฬาในอื่นที่ว่าดินในปัจจุบันนี้นะอย่างไรก็ตามล่าสุดนะกีฬาบ้านๆที่ว่าบ่ได้เห็นมาหลายปีหลายเดือนเกือบ20กว่าปีกันเลยล่ะบ่ได้เห็นกีฬาเหล่านี้เกิดขึ้นล่าสุดก็ได้ถึงนำมาจัดแข่งขันได้เห็นแบบประจักษ์ตากันเลยนะได้เห็นในการถ่ายทอดสดก็คือฝ่ายจัดแข่งขันก็คือนำทาสปอร์ตเมเจอร์เมนนะเป็นบริษัทที่ว่าจัดรายการนี้ขึ้นมานะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่19หา21กุมภาพันธ์2023ในงานที่ว่าใช้ชื่อว่างานกีฬานำทาสปอร์ตเมเจอร์เมนระหว่างวันที่19หา21กุมภาพันธ์2024อยู่ที่แขวงหลวงน้ำทาน่ะสปป.ลาวซึ่งว่าผลจัดงานนี้ก็หนึ่งในโอกาสในเทศกาลดนตรีน้ำทามิวสิกคานิวัลที่ว่าซึ่งก็ได้รับความสนใจหลายๆน่ะเพราะว่างานนี้ผลก็มีการแข่งขันหลายๆประเภทกีฬาบ่ว่าจะเป็นกีฬาบ้านๆจานแป๊กบาจิรุ่นกีฬาสากลก็คือรถทีบแลนและก็กีฬากระต่อนะที่ว่าจัดไปแล้วนะโดยเฉพาะแม่น2ประเภทกีฬาบ้านๆที่ว่าได้รับความสนใจหลายอีดีก็คือกีฬาบาจิรุ่นและก็จานแป๊กนะจะผ่านการแข่งขันก็เป็นกีฬาบาจิรุ่นแซมก็เป็นของท่าบุญนำเนี่ยนะครับเหรียญและก็เงินสด2ล้านกีบที่2เท่าดาวเพชรเนาะนะครับเงินรางวัล1ล้านกีบนะครับเหรียญพร้อมเนาะที่3ก็เป็นเท่าพุทธจิตนะครับเหรียญอะไรเงินรางวัล 500,000 กีบซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์กันเลยล่ะที่ว่า3นักกีฬานี้นะครับเหรียญอะไรกับเงินรางวัลอย่างเป็นทางการต่อมาเป็นกีฬาจานแป๊กเนาะที่1ก็เป็นของมส.ทงปุงเนาะเงินรางวัล2ล้านกีบส่วนวันที่2เป็นทีมไอ้น้องแขวงไป3นัดชนะ2และก็เสีย1นัดนะครับเงินรางวัลไป1ล้าน 500,000 กีบที่3เป็นทีมมส.สามัคคีชนะ2และก็เสีย1นัดนะครับเงินรางวัลไป 500,000 กีบเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งยอดการเข้าเบิ่งเนาะและการคอมเมนต์ต่างๆในการถ่ายทอดสดและก็เพจต่างๆที่ว่าได้มีการนำกีฬานี้ไปเผยแพร่เนาะไปเริ่มต้นที่เจ้าของเพจน้ำทาสปอร์ตที่มีการถ่ายทอดสดถือว่าโอ้คนเบิ่งหลายดีเนาะคนเบิ่งอยู่ 9,000 คนเนาะมีคอมเมนต์หลากหลายซะเหลือเกินอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เป็นการมอบขันรางวัลเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางนั้นเพจโทรภาพกันเนาะที่ว่ามีคนเบิ่งหลายดีเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งกันกันเบิ่งกีฬาพื้นบ้านนะที่ว่าได้ฮับยอดเบิ่งกันหลายดีนะตรงนี้มันยอดในรูปเนาะเพราะคนเบิ่งอันนี้ในการคนเข้าถึงเนาะหลายดีเนาะ300กว่าแสนคนกดไลค์900ไปเนาะกีฬาจานแป๊กเนาะไปเบิ่งกีฬาบาจิรุ่นกันนะเพิ่นมีการกดไลค์น้อยหลายสมัยอันนี้มันกีฬาบาจิรุ่นนะ400ปลายนะเดี๋ยวไปเบิ่งของแอดกันแน่นะแอดก็มีคนเข้าเบิ่งหลายดีเนาะกีฬาต่างๆเนาะมือวานนี้ห้อยปลายแซ่นะกีฬาจาดแป๊กเนาะเดือดึกเกิบเนาะ
นก็ได้หลายพอสมควรนี่เป็นฮูบนะแต่ก็มาเบิ่งกีฬาวัยรุ่นกันนะกีฬาวัยรุ่นเนี่ยคนเบิ่งหลายเนาะเพราะว่าได้ลงไปก่อนหน้านี้เนาะคนก็ให้ความสนใจหลายเนาะตัวนี้นะตัวนี้นะ70ปลายก็แซ่นะคนกดไลค์เบิ่งคอมเมนต์กันนะคอมเมนต์มีแต่กีฬาดีๆอยากได้กีฬาเต้นเสือกน้ำเพิ่นนะสมเสยหักษามูลเสื้อเนาะนี่เป็นคอมเมนต์บรรดาคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆเนาะถือว่าการต้อมรับดีดีกีฬานี้นะก็มีอีกเพจนึงฮักมีแผนนะของอาจารย์ซัมเมอร์เนาะยอดหลายดีตัวนี้ยอดคนเบิ่งเนาะสาวซีก็แซ่หากเพิ่นหากอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยตัวนี้มัน 1.5,000 แซ่คนนี่ยังจะเบิ่งหลายขนาดนี้นะไปเบิ่ง TikTok ของแอดนะ TikTok หลาย TikTok หลายเนาะหลายกว่า Facebook อีกนะเมื่อวานนี่เนาะจัดแป๊ก 48.9,000 คนเบิ่งแล้วก็กีฬาวัยรุ่นมัน 77.4,000 คนเบิ่งเมื่อวานเบิ่งหลายดีเนาะ TikTok เบิ่งจริงแล้วก็ตัวนี้เนาะ 48,000 กว่าคนเป็นการตอบรับที่ดีเนาะสำหรับฝ่ายจัดแข่งขันรายการนี้ครับนะกีฬาบ้านๆนะก็ขอขอบใจทางด้านบริษัทนำทาสปอร์ตเมเจอร์เมนที่ว่าจัดงานนี้ขึ้นมาแห่งคิดฮอดคิดถึงซะเหลือเกินคิดฮอดดีๆปีหน้าก็อย่าลืมเด้อถ้าจัดอีกอย่าลืมเอิ้นแอดไปนะอยากไปดิอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบการแข่งขันอยากย้อนยุคนะย้อนยุคนะ